สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับกระผมสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์และดร.อลิสลากำธรเจริญในรายการโหนกระแสแต่เช้าโหนกระแสแต่เช้านี่ถึงจะใสแบบนี้พบกันทุกเช้าของวันอาทิตย์ครับนี่ฮะต้องบอกว่าวันนี้เห็นบอกว่ามีข่าวมีคราวที่น่าสนใจมามากมายเหลือเกินครับท่านผู้ชมฮะไปดูข่าวแรกเลยครับบอกว่าพิษรักแรงหึงเขาบอกว่าลูกเขาเมียใครนี่อย่าไปยุ่งโดยเฉพาะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีครับท่านผู้ชมครับตามกับผมมาดูเลยฮะเขาบอกพิษรักแรงหึงของอดีตสามีนะครับที่เลิกลากับภรรยาไปแล้วแต่กลับปรากฏว่ามานั่งกินเหล้ากันสิพี่หมวยฮะก็คือมีทั้งอดีตภรรยาแล้วก็สามีใหม่ของอดีตภรรยาเมื่อกินเหล้าเมายาไปโอ้โหสิมีปากมีเสียงกันสิครับปรากฏว่าอดีตสามีเก่าคว้าอาวุธปืนท่านผู้ชมครับยิงเปี้ย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 งโอ้โหแล้วยิงทั้งคู่ทั้งอดีตภรรยาสามีใหม่เสียชีวิตคาที่เลยนะครับเหตุเกิดที่ซอยประดิษฐ์เจริญ28ครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพนักงานสอบสวนนะครับรุดไปที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตนะครับเป็นหญิงวัย54ปีนะครับแล้วก็ใกล้กันพบศพชายซึ่งเป็นสามีใหม่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือคนที่สนิทกันนะครับถึงแก่ความตายวัย49ปีจากนั้นตำรวจโรงพักปากคลองรังสิตนะครับได้มีการสอบถามประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์คือนางเฉาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายวัย62ปีชื่อนายเลิศซึ่งเป็นอดีตสามีของผู้เสียชีวิตคือของผู้หญิงคนที่นอนถึงแก่ความตายนั่นเองส่วนชายที่ถึงแก่ความตายนั้นก็เป็นสามีใหม่นั่นเองนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยมานั่งกินเหล้ากันดีๆจู่ๆนะครับพูดเรื่องราวเก่าไปพูดไปพูดมาปรากฏว่าสามีเก่าสิครับเกิดโมโหสิฮะคว้าปืนยิงต่อหน้าต่อตาเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนะครับโดยเฉพาะตัวของอดีตภรรยาพี่หมวยถูกยิงที่ขาแขนศีรษะนะครับส่วนตัวของอดีตสามีใหม่สิครับนะฮะสามีใหม่นี่ทั้งศีรษะทั้งท้องทั้งอกนี่จากนั้นผู้ก่อเหตุนะครับหลังจากก่อเหตุยิงอย่างอุกอาจแล้วขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปซึ่งจากนั้นเราก็สอบถามไปอีกครับว่ามันเรื่องยังไงเขาบอกว่าตัวของอดีตสามีเก่าเนี่ยเคยไปแจ้งความอดีตภรรยาที่เลิกลากันไปที่โรงพักไปบอกกับคุณตำรวจที่โรงพักกันนะครับบอกผมเนี่ยขอเอาสร้อยคอทองคำเอาแหวนทองเนี่ยคืนจากภรรยาได้ไหมตำรวจโรงพักปกครองสิทธิ์บอกว่าไม่ได้มันเป็นเหมือนกับว่าให้โดยเสน่หาไปอยู่ๆคุณจะมาเอาทรัพย์สินเขาคืนมันไม่ได้นะปวดว่าไอ้ฝ่ายชายดิพี่หมวยฮะมันก็คงคับแค้นใจในใจเอ๊ะทำไมภรรยาเราไปทวงคืนถึงไม่ได้แต่โดยหลักกฎหมายแล้วมันทำไม่ได้พี่หมวยคืออยู่ด้วยกันน่ะอยู่ๆคุณให้ไปแล้วคุณไม่พอใจคุณก็ไปมีคนใหม่แล้วอยู่คุณมาทวงคืนมันก็ไม่ได้สิฮะไม่รู้เป็นเหตุนี้หรือเปล่าค่ะซึ่งทางคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือเป็นหนึ่งในคนที่นั่งดื่มเบียร์ด้วยใช่คุณนางเฉาเนี่ยฮะใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนที่อดีตสามีใช้ปืนยิงอดีตภรรยาไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นทางสามีใหม่ไปแย่งปืนใช่แย่งกันแล้วจังหวะที่แย่งปืนเนี่ยแหละที่ทำให้สามีใหม่ก็ถูกยิงด้วยแล้วพอจะมายิงอดีตภรรยาอีกเนี่ยอดีตภรรยาบอกว่าขอยอมแล้วขอยอมแล้วถูกผู้ใส่สารเลยอ่ะถูกยิงซึ่งบอกว่าเหี้ยมโหดจริงๆนะฮะก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับตัวของผู้ตายคือนางสาวสุชาดาซึ่งเป็นอดีตภรรยาและตัวของนายจนุศักดิ์ผู้ตายเช่นเดียวกันนั่นนะครับต้องขอแสดงความเสียใจในโอกาสนี้พี่หมวยครับคดีนี้ต้องบอกว่าพฤติการอุกอาจมากหลังจากที่ตัวของนายเลิศก่อเหตุแล้วเนี่ยยิงตัวผู้ตายทั้งสองแล้วเนี่ยหลบหนีไปพนักงานสอบสวนในโรงพักปากคลองรังสิตก็สรุปสำนวนสารออกหมายจับล่าสุดนี่จับตัวได้แล้วครับโอ้โหเยี่ยมโหดจริงๆนะที่บอกพี่หมวยบอกว่าค่อยยอมแล้วค่อยยอมแล้วแต่ก็ยังถูกยิงนะคะหลายนัดด้วยกันนี่แหละฮะเขาถึงบอกว่าความรักเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่มีสติแล้วความหึงหวงเนี่ยมันก่อเหตุแบบนี้ได้บ่อยเหมือนกันนะครับค่ะทั้งคนที่อยู่ในวงเล่าด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าไม่คาดคิดเลยนะคะก็คือยังนั่งดื่มกันอยู่ดีๆแล้วจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมีคนเสียชีวิตถึง2จากเหตุการณ์ทั้งนี้ครับไปดูอีกเรื่องนึงเห็นพี่หมวยบอกว่ามีข่าวลุกมันแปลมกันนะที่บอกว่าผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปล้มปุ๊บอยู่เข้าป่าไปเลยมันหายยังไงอ่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวให้ดูคลิปภาพกล้องวงจรปิดค่ะผู้ชายคนนี้ก็คือคุณธรรมนูญขี่มอเตอร์ไซค์มาจุดนี้จะเห็นว่าเป็นทางโค้งจากภาพแล้วจอดนี่นี่หลายพลึบหลังจากนั้นครับ
นี่ก็วิ่งไปแล้วก็หายไปทางญาติเนี่ยใช้คลิปนี้ไปออกตามหาตัวนายธรรมนูญนะคะเออหายจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมดูพร้อมกันดีครับดูนะฮะจับตาดูดิฮะเห็นคนล้มวิ่งไปแล้วหายไปตรงแพงเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะก็เลยเป็นคลิปที่ฮือฮานะคะว่าทุกวิ่งเข้าไปในป่าตรงมุมขวามือเนี่ยท่านผู้ชมมากำแพงเนี่ยแล้วหายไปได้ยังไงผมสงสัยอ่ะบางคนเขาบอกว่าไปอีกมิติหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยหายไปจริงๆนะเดินทะลุมิติเข้าไปถูกอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่ถนนเลียบคันคลองพญาบันลือหมู่1ตำบลพญาบันลือของอำเภอลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยาครับเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้ครับถ้าจำไม่ผิดคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นวันที่7มีนาคมค่ะครับทีนี้ทางญาติๆก็ไปตามหาตัวว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนายธรรมนูญเนี่ยหายไปไหนเนี่ยค่ะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ในการตามแต่ก็เป็นที่ฮือฮาอย่างที่เห็นว่าหายไปจริงๆนะตับตาใช่ค่ะหน้าจอเนี่ยค่ะมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าแสดงว่าหลังจากที่รถล้มไปแล้วนายธรรมนูญเนี่ยคือยังลุกขึ้นมาเดินได้ยังมีแรงแล้ววิ่งแล้วหายลุกขึ้นมาเดินได้กล้องจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเลยเนี่ยแล้วพอเดินแล้วหายไปไหนนี่แหละบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าแสงหรือเปล่าทำให้เห็นแค่นั้นแต่มีกำแพงนะท่านผู้ชมครับหายไปได้ยังไงพี่หมวยนั่นน่ะสิคะทางญาติก็ตามหาตัวนะคะในจุดเกิดเหตุเนี่ยก็พบมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรองเท้าแล้วก็มีหมวกกันน็อกของผู้ตายนะคะสุดท้ายแล้วค่ะทางญาติเองก็ไปขอให้กู้ภัยช่วยงมร่างว่าจะตกไปในคลองไหมเพราะว่าหลังแท่งแบรีเออร์เนี่ยค่ะพี่สงการครับก็จะเป็นคลองลงไปใช่ฮะสุดท้ายแล้วไปเจอร่างจริงๆด้วยนะคะเจอยังไงฮะพี่หมวยฮะทางกู้ภัยเนี่ยไปค้นหาหลังจากหายตัวไปนานกว่า2วันครับสุดท้ายแล้วเจอร่างของนายธรรมนูญแล้วก็ยืนยันด้วยทางญาติเนี่ยมาดูแล้วใช่คุณธรรมนูญแน่ๆจุดที่ไปพบศพที่ลอยขึ้นมาเนี่ยไกลจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรครับคือทางญาติบอกว่าจำรอยสักได้เนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นปริศนานะคะบางคนก็บอกว่าหลังจากที่นายธรรมนูญเกิดอุบัติเหตุเนี่ยน่าจะคือบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินได้แต่พอเดินมาเนี่ยอาจจะด้วยความมึนงงแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นแท่งแบเรียร์แล้วก็เป็นคลองไอ้ตัวกำแพงก็สูงนะพี่หมวยใช่ค่ะพี่หนุ่มก็พูดเนี่ยกำแพงก็สูงจริงมันจะรู้ว่ามันเหลือเชื่อจริงๆไงถึงบอกว่ามันลี้ลับหรือจริงฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือบอกว่าจุดๆเนี้ยเขาบอกว่ามีสารพระภูมิเก่าแล้วก็ที่มันมีอาถรรพ์จุดๆนี้ฮะแปลกเนี่ยค่ะดูสิคะดูสิฮะมันรู้ว่าสูงจริงๆนะเนี่ยพอสูงพอลงมาแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ไปที่คลองครับน่าจะพอข้ามกระโดดลงมาแล้วเนี่ยหรือว่ากลิ้งตกลงมาแล้วร่างกลิ้งจนตกน้ำมันจะติ้งมันจะข้ามยังไงฮะก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเป็นคนกระโดดมันต้องตัวสูงอย่างผมเนี่ยกระโดดไม่ได้แน่นอนตัวติ๊กๆอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอนมันต้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยแต่เขารอดไปได้ไงสงสัยมากเลยแล้วก็รูก็ไม่มีด้วยโอ้แปลกนะเรื่องแบบนี้ฮะเห็นบอกว่าเขาส่งร่างไปชนะสูตรพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิตปทุมธานีแล้วอ่ะใช่ค่ะแปลกจริงๆพี่หมวยดูอีกรอบเป็นช้าๆพร้อมๆกันคลี่คลายปมเหมือนกันฮะนี่ดีดูนะฮะวิ่งปุ๊บ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 หายไปเออเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะว่าทำไมถึงเกิดภาพนี้ขึ้นนี่แต่ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวขอแสดงความเสียใจด้วยดังนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปไปดูไฟไหม้ที่มันเกาะกูดนี่นะครับทุกผู้ชมฮะเขาบอกว่าพักคืนห้องละ 500,000 แล้วไหม้เนี่ยความเสียหายเป็นร้อยล้านพักสักครู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจะพาท่านผู้ชมไปดูโรงแรมซึ่งใครไปพักคืนละ 500,000 ครับเขาบอกอยู่ที่เกาะกูดอยู่ที่จังหวัดตราดครับท่านผู้ชมครับแต่เรื่องราวที่ถูกเปิดเผยนี่เนื่องจากคุณหมอท่านหนึ่งพี่หมวยเขาออกมาโพสต์วันที่เขาตกใจที่สุดนะครับไปดูกันนะท่านผู้ชมฮะจากกรณีโรงแรมหรูที่มีชื่อว่าโซเนวาคีรีนะครับได้เกิดเพลิงลุกไหม้นะครับเมื่อตอนเช้าของวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับในวิลล่า63ปรากฏว่าถูกเพลิงเผาไหม้มอดทั้งหลังเลยนะครับและที่สำคัญเปลวเพลิงเนี่ยพี่หมวยครับมันจะลุกลามไปยังวิลล่าต่างๆในส่วนของเกาะกูดด้วยนะครับนี่คือภาพที่ปกตินะยังไม่ไหม้นะพี่หมวย
หลายคนก็สงสัยบอกเอ๊ะโรงแรมแพงๆขนาดนี้พักคืนละตั้ง 500,000 ระบบสัญญาณเตือนภัยสปริงกงสปริงเกอร์ไม่มีเหรอมีฮะแต่ปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยที่โพสต์เนี่ยเป็นหมอคุณหญิงนะฮะเขาบอกว่าเอ๊ะคืนเกิดเหตุทำไมเนาะทำไมสัญญาณเตือนฟงเตือนไฟเครื่องตรวจจับควันไฟในห้องนอนเนี่ยทำไมมันไม่ทำงานและที่สำคัญไฟมันลุกโชนตัวสิฮะพี่หมวยฮะค่ะแล้วก็จากที่คุณหมอผู้หญิงท่านนึงได้โพสต์ปรากฏว่าทางโรงแรมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนายกอบต.ในพื้นที่นะครับนายกเกาะกูดนี่คือนายเดชาธรจันอบเขาบอกว่าในเรื่องนี้ทางเกาะกูดได้รับแจ้งจากทางโรงแรมนะครับทางเจ้าหน้าที่ช่วงเหตุเกิดได้ประมาณตีห้าสี่สิบห้านาทีดูสิฮะลาบเป็นหน้ากองเลยเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานช่วยกันสามารถดับไฟไว้ได้นะครับและที่สำคัญก็คือที่น่าแปลกพี่หมวยโรงแรมแห่งนี้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยนะครับสัญญาณที่จับควันไฟแต่ปรากฏว่าทำไมถึงไม่ทำงานพี่หมวยแล้วก็ที่สำคัญคืนหนึ่งห้าแสนอะ500,000 นี่โปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เป็นหน้าท่องเที่ยวหรือดูท่องเที่ยวเนี่ย 800,000 โอ้โหคุณหมอโอเป็นเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านครับค่อนข้างดังเลยนะคะเป็นหมอเด็กอยู่ที่โรงพยาบาลรามาครับแล้วคุณหมอก็ไปกับครอบครัวของน้องชายทั้งหมด15คนครับในคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคุณหมอเองกับสามีแล้วก็ลูกสาวคุณหมอก็ต้องหนีตายนะคะครับครับคุณหมอได้รับบาดเจ็บหัวแตกแล้วก็มีกระดูกสันหลังมีปัญหาด้วยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นตำแหน่ง T12 ครับแต่ระบบประสาทเนี่ยไม่มีอะไรที่ผิดปกตินี่เป็นช่วงที่ลำเลียงจะไปโรงพยาบาลครับลูกสาวก็ให้กำลังใจสามีคุณหมอก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเหมือนกับว่าเขากระโดดลงมาจากหลังคาแล้วจังหวะที่คุณหมอโอกระโดดเนี่ยค่ะ คือไม้มันน่าจะหักคุณหมอโอได้รับบาดเจ็บมากที่สุดในบรรดาครอบครัวคุณหมอที่เป็นพ่อแม่ลูกนะคะลูกสาวน่ารักมากคอยให้กำลังใจตลอดเห็นภาพนี้คือประทับใจซาบซึ้งเลยเห็นถึงความผูกพันระหว่างแม่และลูกเลยนะแล้วก็เพจของคุณหมอเนี่ยดังมากนะลิงก์ลูกนอกบ้านเนี่ยหลายคนก็เฝ้าติดตามกันอยู่ฮะแต่ก็สงสัยนะว่าไอ้ทรัพย์สินต่างๆเนี่ยตอนแรกก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะมีประกันหรือเปล่าแต่ทางแรมบอกแล้วเขามีประกันวงเงินถึงตั้ง900ล้านอ่ะค่ะประกันกับ5บริษัท5บริษัทเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นประกันอัคคีภัยครับแต่ความเสียหายอ่ะน่าจะ200ล้าน200กว่าล้านใช่ไหมเพราะในการตั้ง21ล้านแล้วนี่ใช่ไหมแล้วเนี่ยค่ะที่สงการดูสิคะ คือเป็นโรงแรมอนุรักษ์นะคะก็เลยส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นไม้เพราะฉะนั้นก็เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีพอเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาภาพที่เห็นก็คือมันราบไปหมดเลยครับเหลือส่วนที่รอดก็คือส่วนที่เป็นโล่งหมดเลยนะคือราบเป็นหน้ากองเลยอ่ะเหลือแต่บริเวณสระเดี๋ยวรอดูของผลการตรวจสอบแล้วก็ผลการที่ไปเก็บพยานหลักฐานของตำรวจว่าเอมันมีอะไรแปลกๆหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องดูติดตามดูต่อไปนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็ลงพื้นที่ไปดูด้วยวันที่ไปดูเนี่ยไปเจอซากนาฬิการิชาร์ดมิลด้วยนะคะ21ล้านเนี่ยนะ21ล้านไปเจอซากแต่คืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะใช้งานได้แล้วอะค่ะก็เป็นหลักฐานว่ามีคนมาพักจริงมีทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจริงครับตอนนี้ก็ยังไม่สรุปสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรคือสันนิษฐานว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรสามีของคุณหมอเนี่ยค่ะที่คุณหมอเล่านะคะก็คือยังร้องไห้เวลาที่นึกถึงเหตุการณ์ไฟไหม้วันนั้นนะคะโอ้ยคนละขนลุกเลยมันหลับอยู่อะพี่หมวยนั่นนอนอยู่อะไฟจนตัวใช่ไหมฮะเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับความเสียหายทุกรายค่ะไปข่าวต่อไปเรื่องใหญ่พี่หมวยเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องนี้มีการสลับคนไข้ที่ปทุมธานีเห็นเป็นข่าวอยู่เป็นไงฮะค่ะทางลูกสาวคุณแพทเนี่ยได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลปทุมธานีนะคะบอกว่าให้มาดูอาการของคุณพ่อหน่อยคุณพ่อเนี่ยติดโควิดแล้วก็อาการไม่ค่อยดีทางคุณแพทก็ไปแล้วเป็นไงฮะพี่สาวพอไปถึงเตียงคุณพ่อปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยชื่อคุณพ่อธีระปรากฏว่าพอเห็นแล้วมันไม่ใช่คุณพ่อของเรานี่ก็ถามพยาบาลบอกว่าพยาบาลว่าไงฮะนี่ไม่ใช่พ่อพยาบาลว่าไงพยาบาลบอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยได้ทานอาหารหรือเปล่าก็เลยผอมแปลกมากเลยก็เลยผอมทางลูกก็บอกไม่ใช่ผอมยังไงก็ต้องจำพ่อของตัวเองได้คือคุณพ่อเนี่ยอัลไซเมอร์แล้วก็ต้องให้อาหารทางสายยาสื่อสารไม่ได้ครับคือยังไงเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่พ่อเขาแน่นอนก็คือขวามือเนี่ยก็คือเป็นตัวของคุณธีระถูกไหมส่วนของซ้ายมือเราเนี่ยที่เองคิ้วหนาเนี่ยเป็นคนบุญหนักคุณบุญหนาบุญหนาปรากฏว่าเห็นบอกว่าทางคุณแพทย์มาเปิดดู
อ้าวไม่ใช่พ่อทีละในการเป็นคนบุญหนาค่ะนะครับเขาตกใจผมก็ตกใจเหมือนกันนะตกใจหลังจากนั้น2พี่น้องก็ยังตามหาคุณพ่อที่โรงพยาบาลนะคะครับมีภาพที่สวมชุด PPE ครับตามหาพ่อของตัวเองแล้วสุดท้ายค่ะทางโรงพยาบาลก็เรียกคุณแพทไปชี้แจงนะคะคือทางโรงพยาบาลปทุมธานีอธิบายแบบนี้ค่ะว่ายังไงฮะก่อนหน้านี้คุณพ่อทีละไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเอกชนอยู่มานานละ7ปีทีนี้ในช่วงโควิดก็มีคนไข้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุติดโควิดต้องส่งตัวมาที่โรงพยาบาลปทุมธานีส่งมา2คนก็คือคุณลุงบุญนากับพ่อธีระอาการเนี่ยคล้ายกันนะสื่อสารไม่ได้ให้อาหารทางสายยางเหมือนกันพอส่งมาถึงโรงพยาบาล16มกราคมค่ะที่รับคนไข้มาเนี่ยเตียงของคุณพ่อธีระก็คือเตียง901ครับเตียงของลุงบุญหนาคือ902ดูติดกันเลยเนี่ยค่ะพอมา20มกราคมค่ะปรากฏว่าต้องมีการเคลียร์เตียงเพราะว่าจะต้องรับคนไข้หนักก็มีการย้ายหอผู้ป่วยนี่แล้วเวลาย้ายคนไข้901กับ902เนี่ยย้ายไปในเวลาใกล้เคียงกันโอแล้วลักษณะของคนไข้ก็คือคล้ายกันด้วยอาการป่วยที่มาทางโรงพยาบาลชี้แจงว่าน่าจะเป็นวันนี้ล่ะค่ะที่มีการสลับเตียงคนไข้ก็คือคุณพ่อธีระไปนอนที่เตียงของลุงบุญหนาแล้วลุงบุญหนามานอนที่เตียงของคุณพ่อธีระน่าจะเป็นวันนี้ก็คือ16มกราคมที่มีการสลับตัวคนไข้สลับเตียงกันหลังจากนั้น23มกราคมค่ะปรากฏว่ามีคนไข้คนหนึ่งก็คือเตียงที่เป็นลุงบุญหนาเนี่ยอาการทรุดหนักแล้วเสียชีวิตแต่ว่าคนที่นอนเตียงที่ชื่อว่าบุญหนาก็คือคุณพ่อธีระทางโรงพยาบาลโทรแจ้งทบทวนนะคะก็จะเป็นการแจ้งทบทวนของลุงบุญหนาทางลูกก็ไม่สามารถจะดูศพได้เพราะว่าติดโควิดใส่ถุงซิปล็อก2ชั้นเราก็ต้องทำพิธีเลยลูกก็ได้แต่อัฐิเอาไปลอยอังคารแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้ต่อมา7มีนาคมค่ะอาการของคนไข้ที่เตียงที่ป้ายเตียงเนี่ยเขียนว่าคุณธีระอาการทรุดหนักลงทางโรงพยาบาลก็โทรไปแจ้งกับลูกสาวก็คือคุณแพทว่ายังไงฮะบอกว่าคุณพ่ออาการไม่ดีให้มาเยี่ยมคุณพ่อลูกสาวมาเยี่ยมแล้วก็มาวันนี้ค่ะที่มาพบว่าคนที่อยู่ที่เตียงเนี่ยไม่ใช่พ่อตัวเองก็ตกใจเลยคนที่อยู่ที่เตียงเป็นลุงบุญหนาพ่อธีระเนี่ยไปอยู่อีกเตียงนึงเราก็ได้มีพิธีชาปนกิจอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละค่ะนี่แหละต้องรอดูผลของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะออกมาเป็นอย่างไรที่เอากระดูกที่มีการเผาเรียบร้อยแล้วด้วยความร้อนสูงเนี่ยจะสามารถสกัดดีเอ็นเอได้หรือไม่แต่ต้องมาดูบทสรุปของเรื่องของการสลับตัวกันอีกครั้งหนึ่งว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรดังนั้นเดี๋ยวช่วงเบรกหน้าท่านผู้ชมมาดูความคืบหน้าของคดีแตงโมจะเป็นอย่างไรพักสักครู่ครับตามกันมาดูครับท่านผู้ชมมาดูความคืบหน้าในคดีของน้องแตงโมเห็นพี่หมวยบอกมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับค่ะก็มีประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นรายวันนะคะอยากรู้ล่าสุดค่ะสิ่งที่พี่ไทยออกมาพูดเนี่ยก็คือสภาพของร่างคุณแตงโมที่ตอนพี่ไทยไปเจ อเนี่ยมันมีสิ่งที่พี่ไทยสังเกตว่าฟันหักฟันหักใช่เห็นบอกอยู่ฮะแล้วก็บาดแผลที่ดวงตาสองข้างเนี่ยลักษณะคือดวงตาผิดรูปแล้วก็ปูดไม่เท่ากันตรงนี้ที่พี่ไทยบอกว่าก็ยังไม่ได้ความชัดเจนจากทางนิติเวชนะคะรวมทั้งบาดแผลที่ศีรษะด้วยคือพี่ไทยบอกว่าเห็นกับตาเลยว่าฟันหักแล้วก็ดวงตาทั้งสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันเห็นบอกมีการภาพวงภาพวาดออกมาเลยนะพี่หมวยนะจำลองออกมานะครับเราก็มันยังไงกันแน่มันฆาตกรรมหรืออย่างไรแต่ผลสรุปของตำรวจที่หมอเป็นผู้ผ่าชันสูตรเป็นยังไงไม่หมวยตามรายงานของทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็บอกว่าพอไปดูในช่องปากดูลำคอของคุณแตงโมแล้วเนี่ยไม่มีร่องรอยฟันหักตามที่มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้รวมถึงไปเปิดผมที่กะโหลกศีรษะดูก็ไม่มีร่องรอยของการถูกกระแทกด้วยของแข็งด้วยนี่คือล่าสุดนะคะที่ทางนิติเวชออกมายืนยันเราก็ตรวจสอบไปที่คุณไทยอีกทีนึงเหมือนกันคุณไทยก็บอกว่าสิ่งที่คุณไทยพูดนี่ก็คือมาจากสิ่งที่เห็นกับตาครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับทางที่นิติเวชได้ออกมารายงานออกมาแถลงก็คือแสดงว่าตัวเขาตาฝาดอ้าวคือหลายคนสงสัยนะ
คือทุกวงการเลยดีกว่าไปไหนก็บอกว่าไม่เชื่อมั่นเลยไม่เชื่อมั่นเลยทำไมท่านผบ.ตร.ท่านไม่รีบทำหนังสือถึงอัยการสูงสุดให้ส่งอธิบดีอัยการเข้ามาช่วยเรื่องการสืบสวนจะได้เกิดความเชื่อมั่นค่ะสำคัญนะเรื่องแบบนี้ฮะไม่น่าจะเกิดขึ้นฮะคือคุณไทยบอกว่าที่ไม่ได้ออกมาพูดตั้งแต่วันแรกที่เห็นก็คือคิดว่าจะได้ความชัดเจนจากทางนิติเวศแล้วที่ต้องออกมาพูดตอนนี้ก็คือผ่านมาแล้วเนี่ย2สัปดาห์ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ที่พูดไม่ได้เพราะว่าหิวแสงหรือว่าต้องการเกาะกระแสของน้องแตงโมแต่คือตัวเองสงสัยแล้วก็พูดจากสิ่งที่เห็นและจากประสบการณ์ของตัวเองคือคุณไทยบอกว่าถ้าเป็นศพที่จมน้ำลงไปเนี่ยลักษณะดวงตามันจะไม่ถลนหรือเปล่าฮะใช่ถ้าจะปูดออกมา2ข้างต้องเท่ากันนี่เรื่องจริงตำรวจก็ต้องเคลียร์นะหลายๆประเด็นน่ะผมก็ติดตามดูคือนั่งลุ้นใจจดใจจ่อเอ๊ะว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นในต้นทานแห่งกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ท่านผู้ชมผมเชื่อว่าทุกท่านสงสัยเหมือนกันไปดูงานไว้อะไรน้องคะค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์นะคะ3วัน11 12 13ค่ะบรรยากาศของการจัดงานนะคะก็เป็นแนวความคิดส่งนางฟ้ากลับคืนสู่อ้อมกอดของพระเจ้าค่ะบรรยากาศภายในงานมีการตกแต่งด้วยดอกไม้สีที่คุณแตงโมชอบก็คือสีขาวสีโอโรสสีชมพูแล้วก็มีภาพของคุณแตงโมงานจัดขึ้นที่ฟิตจักรเสรีภาพกรุงเทพค่ะนี่เป็นบรรยากาศด้านล่างก็จะมีรูปของคุณแตงโม3รูปเป็นรูปที่คุณแม่เป็นคนเลือกสวยมากสวยทุกรูปค่ะแล้วห้องที่ทำพิธีก็คือห้องที่อยู่ที่ชั้น3นะคะจุคนได้ 1,500 คนคือปกติห้องนี้จะ 3,000 คนค่ะคแต่ว่างานของคุณแตงโมเนี่ยค่อนข้างเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ก็คือจัดที่นั่งไว้ 1,500 ที่นั่งแล้วทุกคนที่ไปก็ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนไปตรวจ ATK สวมหน้ากากอนามัย2ชั้นตลอดงานต้องลงทะเบียนก่อนช่วงวันศุกร์นะคะบ่ายประมาณบ่าย 2:00 น. คุณกติกก็ไปที่งานเห็นบอกร่ำไห้เลยอ่ะใช่ค่ะนำดอกไม้ไปวางไว้ที่หน้าเวทีครับแล้วก็ร้องไห้ค่ะทุกคนเพื่อนๆของน้องแตงโมนี่มีความตั้งใจนะเพื่อนแท้หายากมากเลยนะพี่หมวยแฟนของน้องแตงโมนี่ครับหัวใจสุดยอดเลยนะพี่หมวยไม่เคยเรียกร้องไม่เคยได้โชว์โอกาสการเสียชีวิตของน้องแตงโมเนี่ยมาเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแม้แต่รายเดียวเลยนะแต่ครั้งเดียวไม่เคยมีเลยแล้วนี่เป็นภาพที่คุณเบิร์ตเองได้โพสต์เอาไว้ค่ะนำดอกไม้เป็นช่อดอกไม้สีขาวไปมอบให้กับคุณแตงโมนะคะเป็นรูปของคุณแตงโมนี่เป็นดอกไม้ที่สวยงามเลยนะครับหมวยและพี่สงการลาไปก่อนพบกันอาทิตย์หน้าในรายการโหนกระแสแต่เช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ